ตรงนั้นน่ะระวังด้วยไม้หนีบผ้ามันร้ายเอาเรื่องเลยนะนั่นน่ะเพื่อนฉันดันเอาที่ม้วนผมไปในจังหวะที่ฉันต้องการมันมากที่สุดซะงั้นเมกันแล้วทรงผมฉันจะเอายังไงอ้อขอบใจมากแล้วทีนี้ฉันจะทำผมหลอนได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันมีแค่ที่เป่าผมกับไม้หนีบผ้าต้องลองซะแล้วล่ะม้วนไปผมกับไม้หนีบผ้าให้ครบรอบเหมือนกับที่ใช้ม้วนผมแล้วก็เป่าผมให้แห้งเอาไม้หนีบผ้าออกโว้โหมันได้ผลแฮะผมเป็นลอนเด้งดึงเด้งดึงโดยไม่ต้องใช้เครื่องม้วนผมเลยนะเนี่ยเมแกนคิดแล้วคิดอีกที่จะทำที่ดักฝันอันใหม่แต่ได้ของเธอดันไม่เป็นใจเลยนะสิทุกอย่างในกล่องงานฝีมือผสมกันมั่วชั่วไปหมดเลยแต่จักรวาลนี้ยังใจดีที่ส่งคริสตี้กับไม้ดิบผ้ามาช่วยชีวิตแล้วพันได้ส่วนแรกเข้ากับไม้หนีบผ้าจากนั้นก็พันให้ทั่วๆแล้วก็ดึงได้ส่วนปลายที่พันเสร็จแล้วให้แน่นๆเพื่อที่มันจะไม่หลุดลุ่ยออกมาอีกเอาไม้หนีบผ้าที่มีได้พันอยู่ใส่ลงไปในกล่องทีนี้พวกมันก็จะไม่พันกันยุ่งเหยิงอีกแล้วล่ะและคุณก็สามารถทำงานฝีมือได้โดยไม่ต้องเจอปัญหาอะไรอีกแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแม่และของขวัญที่ดีที่สุดก็คือของขวัญที่คุณทำเองยังไงล่ะตัดส่วนตัวของสล็อตแต่ละตัวออกจากกระดาษลังที่มีเศษสีต่างกันใช้สีอะคริลิกระบายให้เป็นขนกับใบหน้าสล็อตติดไม้หนีบผ้าสำหรับตกแต่งเพื่อทำเป็นกรงเล็บสล็อตสล็อตของพวกเราออกมาน่ารักจังเหมือนคนทำเลยเนาะป๊าป๊าอุ๊ยแม่มาแล้วไปซ่อนกันก่อนดีกว่าจะได้ทำของขวัญนี้ให้มันเสร็จไงสาวๆพวกเนี้ยจะต้องวางแผนอะไรอีกแน่ๆแต่แม่ว่าแม่รู้แล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเร็วเข้าสิเราจะต้องเขียนการ์ดอวยพรแต่พวกภูการปากกาขนนกมันดันอยู่ในห้องเมื่อกี้หมดแล้วนี่นะแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังมีไม้หนีบผ้ามันจะต้องใช้การได้แน่ๆเทหมึกลงบนจานสีจุ่มไม้หนีบผ้าลงไปแล้วค่อยๆใช้ขอบแต่ละด้านของไม้หนีบผ้าเขียนบรรจงตกแต่งตัวอักษรในแต่ละตัวตกแต่งข้อความด้วยลวดลายต่างๆรอให้หมึกแห้งสนิทแล้วค่อยปิดการ์ดติดมันเข้ากับของขวัญโดยใช้ไม้หนีบผ้าอันเดิมนั่นแหละของขวัญของเราเสร็จแล้วเราไปฉลองวันเกิดให้กับแม่ได้แล้วล่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ว้าวน่ารักจังเลยลูกขอบใจนะจ๊ะข้อความมีความหมายดีจังมีอะไรอยู่ข้างในน่ะสล็อตตัวโปรดของแม่2ตัวหรอพวกมันหน้าตาเหมือนลูกเป๊ะเลยขอบใจนะจ๊ะลูกรักสล็อตน่ารัก2ตัวเนี้ยจะอยู่ตรงนี้เสมอโอ้โหพวกสาวๆไม่ได้ทำความสะอาดมานานแสนนานพวกเธอไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีแขกมาเยี่ยมโอ้โหเราไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาหาเลยนะเนี่ยพวกเราจะต้องสร้างภาพปลอมๆว่าที่เนี่ยมันสะอาดเอี่ยมอ่องโชคไม่เข้าข้างเอาซะเลยที่เราไม่มีจานสะอาดๆสักกระใบแล้วเราจะเสิร์ฟอาหารยังไงล่ะทีเนี้ยคิดออกแล้วฉันจะใช้ที่ตากอาหารสุดสร้างสรรค์ดีกว่าทำเครื่องหมายตรงมุมของกระดานไม้ใช้กาวติดแท่งไม้เข้ากับจุดที่ทำเครื่องหมายเอาไว้มัดเชือกเข้ากับแท่งไม้อันนี้แหละจะกลายเป็นเวทีโชว์อาหารแค่ต้องตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยฉันจะเอาไม้หนีบผ้าหนีบอาหารเบาๆไว้ละกันทั้งชีส
เนื้อผักโรยหน้าแฮมอิตาเลียนแล้วก็พวกผักเขียวแล้วฉันก็จะยืนบังพวกจานสกปรกนี้ไว้พวกแขกสนใจแต่ผลงานการตกแต่งของฉันแฮะพวกเขาต้องชอบอาหารมื้อนี้แน่ๆแถมไม่สนใจเรื่องจานอีกด้วยฉันพร้อมออกไปเดินเล่นแล้วล่ะแต่ด้านหาถุงเท้าที่เข้าคู่กันไม่เจอเลยเนี่ยสิฉันมักจะเจอปัญหานี้ตลอดพอกันทีเมแกนฉันจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นถุงเท้ามันหาเรื่องมันมักจะวิ่งหนีไปหมดไม่อยากจะเชื่อเลยใจเย็นไว้เพื่อนเมแกนคนนี้มาพร้อมกับที่แยกถุงเท้าสุดเจ๋งเลยล่ะติดกาวแล้วติดไม้หนีบผ้า18อันเข้ากับกระดานวาดรูปโดยให้มีระยะห่างที่เหมาะสมโดยจะต้องใช้กาวชุบกูติดนะก๊อปต๊อกอนาคตที่สดใสของเธอมาหาแล้วจ้าตอนนี้เราต้องจัดเรียงถุงเท้าให้เข้าคู่กันที่ต้องทำก็แค่หนีบถุงเท้าเอาไว้บนกระดานแล้วก็จัดเรียงถุงเท้าให้เข้าคู่กันนี่คือแผนกถุงเท้าที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยถุงเท้าอยู่คู่กันทุกคู่ที่นี่เราก็ไปเดินเล่นกันได้แล้วเนาะฉันมีกล่องที่ใส่ทั้งการ์ดอวยพรและภาพถ่ายความทรงจำดีๆเอาไว้เยอะแยะเลยถ้าฉันตั้งโชว์พวกนี้ได้นะมันจะต้องดีมากแน่ๆแล้วฉันก็ทำมันได้จริงๆด้วยผูกริบบิ้นอันใหญ่ๆเข้ากับแผ่นไม้อัดธงวงแหวนเพื่อทำเป็นโบติดไม้หนีบผ้าไปรอบๆแผ่นไม้อัดโดยจะต้องใช้กาวร้อนใช้ไม้หนีบผ้าหนีบการ์ดกับรูปถ่ายแล้วก็แขวนงานศิลปะเอาไว้บนผนังทีนี้การ์ดกับรูปถ่ายของฉันทุกใบก็ได้ขึ้นโชว์แล้วล่ะมันจะได้ไม่นอนโง่ๆให้ฝุ่นจับในกล่องอีกนี่เป็นไอเดียที่ง่ายๆแต่เก๋ไก๋มากมายอีกลิ่นอะไรมันเหม็นเนี่ยอ๋อเจอละขยะพวกเนี้ยมันอยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแค่หายใจเอากลิ่นเข้าไปก็น้ำตาไหลแล้วแต่ไม้หนีบผ้าเชื้อฉันได้พอจมูกถูกบีบเอาไว้ไม่ว่าจะกลิ่นไหนๆก็ไม่สามารถหยุดฉันได้หรอกฉันและอยากจะได้ต่างหูที่เหมือนไม้หนีบผ้านี่จังแต่ฉันไม่อยากจะจ่ายตังค์เยอะขนาดนั้นฉันทำต่างหูเองก็ได้แยกไม้หนีบผ้าออกเป็น2ส่วนเอายาทาเล็บทาสีไม้หนีบผ้าทั้ง2ส่วนแล้วก็ประกอบไม้หนีบผ้าทั้ง2ส่วนให้เป็นเหมือนเดิมนี่ไงต่างหูใหม่ของฉันเบิ่งนะติล่ะมันถูกกว่าที่ขายในร้านซะอีกฉันและอยากจะให้คนทั้ง Instagram เห็นมันจังเลยถึงเวลาดื่มน้ำชาแล้วจ้าโอ้ไม่นะถุงชาดันอยากจะลงไปว่ายน้ำร้อนๆอีกแล้วหรอทีนี้จะเอามันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยร้อนเลิกทรมานนิ้วของตัวเองเถอะดูนี่นะแค่ใช้ไม้หนีบผ้าหนีบตรงฉลากถุงชาทีนี้มันก็จะไม่สร้างปัญหาอะไรให้เธอเพิ่มอีกแล้วล่ะพวกสาวๆนี่ชอบเสริมสวยกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครอยากจะทำความสะอาดเศษที่เหลือที่หลังนะสิยิ่งเศษผมในอ่างล้างหน้ายิ่งแล้วไปใหญ่เลยฮิฮิทำไมสกปรกแบบนี้เนี่ยโอ้โหถ้าจะล่วงเยอะขนาดเนี้ยนะแนะนำให้โกนผมเฮ้อขอบคุณพระเจ้าที่มีไม้หนีบผ้าอยู่ใกล้ๆหยิบผมหยิกพวกนี้ขึ้นมาดีกว่าแล้วก็โยนทิ้งไปไกลๆเลยตอนนี้ห้องน้ำดูดีกว่าเดิมเยอะอาหารกลางวันมาแล้วจ้าทานให้อร่อยนะจ้าเฮ้ยนี่มันของฉันเหรออย่ามายุ่งสิเอาละสิศึกประลองซ่อมเริ่มขึ้นแล้วแต่มันดันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงนี่มันอะไรกันเนี่ยซ่อมหนีบอย่างนั้นเหรอติดกาวแล้วติดไม้หนีบผ้ากับซ่อมไม้ทีนี้ซ่อมหนีบก็ใช้งานในเวิร์กสุดๆไปเลยส่วนฉันได้ตะเกียบที่มีสปริงยึดติดกันเนี่ยนะเอาสปริงออกจากไม้หนีบผ้าใช้มีดตัดตะเกียบให้เป็นรูเล็กๆส
ใส่สปริงเข้าไปนี่คือตะเกียบไดเอทเลยนะเธอใช้ตะเกียบคู่นี้กินอาหารไม่ได้เยอะแน่ๆเพื่อนของฉันกินอาหารหมดแล้วกลายเป็นว่าซ่อมหนีบที่ทำมาจากซ่อมนี้มันใช้งานได้ดีกว่ามากๆส่วนฉันยังเสียเวลางมโข่งอยู่กับตะเกียบคู่นี้อยู่เลยฉันว่าฉันใช้มือเปล่ากินดีกว่าไงซะหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลืมเอาหนังสือเมื่อคืนฉันหรอกนะโอ้โหโทษทีฉันลืมมาเป็นอย่างที่คิดแป๊ะนอกจากหนังสือแล้วเธอยังลืมเข็มทิศขี้นวดมือเครื่องบดเนื้อไขควงพวงกุญแจและคุณพอกันทีฉันรู้แล้วล่ะว่าจะทำให้เธอจดจำทุกอย่างได้ยังไงติดกาสองหน้าเข้ากับไม้บรรทัดจากนั้นก็ติดเล็บปลอมลงไปให้แน่นๆใช้กาวติดเล็บปลอมติดไม้หนีบผ้าสำหรับตกแต่งอันเล็กๆลงบนขอบเล็บปลอมหัวนั่นอะไรน่ะเล็บช่วยจำสำหรับคนขี้ลืมยังไงล่ะจ๊ะทีนี้เธอก็จดทุกอย่างที่เธอต้องเอามาคืนฉันลงไปแล้วก็หนีบข้อความช่วยจำพวกเนี้ยไว้กับเล็บปลอมเธอนะสิแบบนี้แหละเธอจะไม่มีทางลืมแน่ๆแล้วของของเธอล่ะเฮ้ยยายคนนี้มันขี้ลืมจนเกินเยียวยาแล้วล่ะฉันกำลังเตรียมตัวที่จะไปงานปาร์ตี้แล้วฉันก็มีรอยสักแต่พ่อกับแม่ห้ามรู้เรื่องนี้เป็นเด็ดขาดฉันจะซ่อนมันเอาไว้ใต้กระโปรงยาวๆนี้ก็แล้วกันแม่คะพ่อคะหนูออกไปข้างนอกก่อนนะเยี่ยมมากฉันผ่านด่านพ่อกับแม่ได้แล้วที่นี่ก็ถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้หนีบผ้าหนีบเอาไว้ทุกคนในงานปาร์ตี้จะได้เห็นรอยสักสวยๆของฉันยังไงล่ะคุณชอบเคล็ดลับวิธีใช้ไม้หนีบผ้าของเราไหมคอมเมนต์ข้างล่างคลิปเลยจ้าว่าคุณอยากจะใช้วิธีไหนคุณอยากจะทำซ่อมหนีบตั้งหูกิ๊บเก๋ที่แยกถุงเท้าหรือว่าสล็อตหน้าตาน่ารักกันล่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปลับใหม่ๆที่มีประโยชน์มากมายจากทุมๆจ้า